เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมครับอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์แล้วก็เกม Ragnarok Tactics นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะที่จะนำพาท่านผู้ชมนะมาพบกับทางด้านของ Cat Training นะครับผมซึ่งเป็น Cat Training Spirit Trial นะซึ่งขอโทษอะ โอ้ยผมเนี่ย ผมเนี่ยจามนะครับทุยผมเนี่ยเลเวล90พอดีผมก็เลยจะมาพาท่านผู้ชมนะมาเจอกับทางด้านของตัวแคทเทรนนิ่งอันสุดท้ายนะครับว่ามันจะแจกเจ้าตัวลูกไฟเท่าไหร่อย่างที่เห็นนะครับมันแจก 500,000 เลยนะคืออันนี้มันคูณกับในหอคอยแล้วนะครับบางคนก็จะไม่เท่านี้อย่างผมชั้นไนท์แมร์ผมได้ 350,000 บางคนอาจจะได้ 300,000 บางคนอาจจะได้ 250,000 นะครับแต่อันนี้เนี่ยมันคูณไปแล้วโอ้โห 500,000คือมันเยอะกว่ากันเป็นแสนนะครับเยอะมากนะดังนั้นเนี่ยพอมันถึงวันที่รอบคูณ2เข้าอีกแล้วเรากดได้4-5ครั้งเนี่ยก็เป็นล้านนะครับเยอะนะครับเอามาดูกันว่ามันจะยากสักแค่ไหนนะครับผมตรงนี้ซึ่งผมก็กดเข้ามาแล้วก็เจอความงงนะอะไรวะเนี่ยนะครับผมนี่มันกิลนักเวทหรือทำไมมันนักเวทล้วนอย่างนี้เดี๋ยวมาดูว่ามันจะโหดแค่ไหนนะฮะอู้ไม่ธรรมดาเฮ้ยเราเดินช้า What บาโฟผมคืออะไรครับเราเดินช้าด้วยครับท่านผู้ชมโอ้ยากจัดอันนี้ยากจริงอุ้ยไม่ใช่เรื่องเล่นไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นอู้โอ้ไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นครับเฮ้ยผมว่าไม่ผ่านว่ะผมว่าต่อให้เล่นอีกทีก็ไม่ผ่านว่ะเดี๋ยวนะโอ้โหนึกว่าจะกินนิ่มครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยครับอันนี้ของจริงเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่แล้วโอ้แล้วเดี๋ยวคือถ้าเอาไว้ด้านหลังเนี้ยกว่าเราจะได้ทำดาเมจถูกไหมมันก็นานอ่ะลองไว้แบบนี้ดูไหมไว้แบบนี้ดูนะครับโอ้ของจริงมากครับชั้นนี้โอ้ดาร์คลอร์ดแตกไม่ไหวว่ะไม่ไหวว่ะออกแทงไว้ออกแทงไว้ลูกโอ้โหมันไมบัสทะลุมาฝั่งนี้โอ้ผ่านไงวะผ่านไงดีกว่านะครับผมว่าต้องมีเต่าว่ะคือถ้าไม่มีเต่าไม่ผ่านแน่ๆครับผมบอกเลยเราลุมยำตัวขวาก่อนอู้แรงมากโหผมว่าผมต้องไปทำทีมคือมันต้องมีเต่าผมพูดจริงๆนะผมว่ามันต้องมีเต่าอ่ะแรงจัดเลยเดี๋ยวขอคิดก่อนขออีกทีหนึ่งรอบสุดท้ายแล้วผมว่าแบบนี้ไม่เวิร์คครับแบบนี้ไม่เวิร์คไม่เวิร์คแน่ๆต้องเอาอ็อกไปรับโอ้แล้วมันเดินช้า 85% ต้องเอาอ็อกไปรับเท้าก่อนนะผมว่า enemyคือฟิสิกอลตีเบาลง 90% ด้วยนะครับเฮ้ยชุบไม่หว่ามันยิงมาด้านหลังว่ะท่านผู้ชมโหผมว่าผมกดโลออกไม่ถูกจังหวะละเดี๋ยวโหยากว่ะยากจริงนะครับผมโหทำไงให้ผ่านดีกว่านะฮะไมบัส
อย่างโหดอ่ะคือโหดเวอร์เดี๋ยวมันก็ยังไม่ล้อมเป็นวงกลมอยู่ดีครับเฮ้ยชุบโหบาโฟเมตเรานี้เรียกได้ว่ายูสเลสสุดนะบาโฟเมตไร้ประโยชน์สุดๆโอ้โหเดินช้าลง 85% นะคือผมว่ามันต้องจริงๆนะต้องมี CC ที่มันชัวร์พวกเลนเดลอะไรกันดอปเปอร์กิงเกอร์นะฮะผมว่าต้องเป็นอะไรพวกนั้นว่ะถ้าเดี๋ยวมันโดนฟิสิกดาเมจลงเบาลง 90% ผมว่าต้องเต่าอ่ะยังไงก็ต้องเต่าและบ้านผมไม่มีเต่าด้วยก็นั่นแหละครับเรียบร้อยครับยอมแพ้ครับไม่ไหวว่ะโหดจริงโหดจัดเลยคือมันโหดกว่าชั้นคือมันโหดกว่าชั้นเนี้ยเยอะมากเลยนะคือชั้นเนี้ยผมแทบจะกดออโต้เลยด้วยซ้ำนะผมยังไม่เคยอ่านเลยว่าชั้นเนี้ยมันความสามารถอะไรนะก็แค่แบบเข้ามาลงแล้วก็ผ่านๆไปโอ้แต่ชั้นเมื่อกี้นี้ของจริงไม่ปิ้งย่างเลยนะครับผมบอกเลยโหดมากดูดิคือมันโหดกว่ากันคนละเรื่องเลยนะเว้ยคือแบบสามารถลงได้ตอนเลเวล90แต่ผมบอกเลยว่ากว่าจะผ่านอาจจะเลเวล95ครับยอมแพ้ครับไม่ไหวจริงๆฮะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ